ดีค่ะกลับมาพบกับน้อยหน่าอีกแล้วนะคะวันนี้น้อยหน่าจะมาทำเมนูอะไรเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีพริกหยวกค่ะข้าวโพดอ่อนแครอทขิงนะคะแต่อันนี้แก่ไปนิดนึงนะคะขิงแล้วก็พริกไทยอ่อนอกเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาแท้นะคะสูตรลดโซเดียมนะคะซอสสูตรลดโซเดียมเหมือนกันค่ะน้ำตาลทรายก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงเหมือนเดิมนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราก็จะมาผัดกระเทียมกันนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำผัดอกไก่ผัดอกไก่ผัดฉ่านะคะค่ะเรามาเริ่มทำอกไก่ผัดฉ่ากันเลยนะคะวันนี้เราก็จะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะรอให้กระเทียมเหลืองแล้วเราก็จะใส่อกไก่ไปผัดนะคะนำอกไก่ลงไปนะคะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะอกไก่สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่พริกหยวกลงไปนะคะขิงนะคะอันนี้ขิงวันนี้อาจจะแก่ไปนิดหนึ่งนะคะถ้าได้อ่อนวันนี้คือจะดีมากเลยค่ะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะก็เคี่ยวไปจนกว่าขิงสุกนะคะแล้วก็พริกหยวกสุกนะคะกับขิงนะคะสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่แครอทนะคะข้าวโพดอ่อนแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะลงไปนะคะน้ำแห้งเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะก็ใส่น้ำปลาลดโซเดียมนะคะอันนี้น้ำปลาลดโซเดียมจะเค็มน้อยกว่าน้ำปลาปกติก็จะใส่เยอะกว่านิดหนึ่งนะคะปรุงรสถั่วเหลืองนะคะตาลทรายแดงนะคะช้อนหนึ่งรสดีจะใส่ไม่เยอะนะคะนิดหนึ่งนะคะเคี่ยวไปจนกว่าทุกอย่างสุกนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอกไก่ผัดฉ่าก็ในแบบง่ายๆนะคะค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อยนาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งข้างบนนะคะจะได้ไม่พลาดพอเวลาน้อยนาลงคลิปวิดีโอใหม่นะคะ
พบกันคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ